คุณแม่ของคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองท่านทรงนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างพระองค์ท่านทรงพบเห็นอะไรดีๆพระองค์ท่านก็ทรงสนพระทัยและนำเข้ามาฝากพระราชเทวีเจ้าจอมพระโอรสพระธิดาและข้าราชบริพารต่างๆที่ไม่ได้ไปยุโรปด้วยพระองค์ทรงพระราชทานกล่องอลูมิเนียมซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นวัสดุแร่อย่างใหม่ที่เบาและไม่ขึ้นสนิมฝรั่งเพิ่งค้นพบใหม่กำลังเป็นที่นิยมกันมากกล่องนี้พระองค์ท่านหวังว่าจะใช้ทำเป็นหีบหมากใช้ลำลองได้เจ้าจอมคนหนึ่งที่เป็นญาติได้รับพระราชทานมาใบหนึ่งและท่านเป็นช่างเขียนช่างดัดแปลงต่างๆก็นำมาเขียนลายให้พิสดารสดสวยแล้วทำเป็นหีบหมากไปวัดในวันพระได้หลานๆพากันตื่นเต้นกับแร่อย่างใหม่นี้มากว่ามันเบาดีและไม่เป็นสนิมด้วยคุณยายยังเล่าให้ฟังอีกว่ากล่องหมากนี้มีรูปร่างต่างๆกันสี่เหลี่ยมก็มีกลมๆรีๆก็มีห้างฝรั่งในเมืองไทยยังไม่มีใครสั่งเข้ามาขายเลยสมัยนั้นอาหารกระป๋องเป็นของใหม่มากพระองค์ท่านเคยไปทอดพระเนตรการทำผลไม้กระป๋องที่สิงคโปร์ด้วยทรงทราบว่ากระป๋องเหล่านั้นต้องฉาบดีบุกเสียก่อนอาหารในนั้นจึงจะปลอดภัยไม่เป็นพิษเมื่อพระองค์ท่านกลับมาก็ทรงนำปลากระป๋องอาหารกระป๋องต่างๆเพื่อพระราชทานแจกๆกันให้ชิมลิ้มรสของฝรั่งแปลกๆใหม่ๆเมื่อเปิดกระป๋องหมดแล้วเจ้าจอมท่านนี้ท่านเสียดายกระป๋องเหล่านั้นท่านจึงเก็บมาตกแต่งใหม่ทาสีเขียนลวดลายใหม่สดสวยติดหูหิ้วได้ใครๆเห็นก็พากันอยากได้ท่านก็แจกถวายไปทั่วๆคุณแม่ของคุณยายก็เคยได้รับแจกด้วยแต่มันหายไปก่อนคุณยายได้เห็นมีผู้ไปถามหาของใช้อลูมิเนียมจากห้างฝรั่งกันบ่อยๆทั้งเป็นของสมัยใหม่ด้วยในห้างต่างๆจึงสั่งเข้ามาขายในเมืองไทยตามความต้องการของลูกค้าไทยไม่ช้าสินค้าอลูมิเนียมต่างๆก็เข้าวางเต็มมีหม้อขนาดต่างๆถาดปิ่นโตกระติกน้ำถ้วยกระทะถังเปลแต่อลูมิเนียมสมัยนั้นหนาใช้ทนทานจริงๆส่วนใหญ่ส่งมาจากเยอรมันและอังกฤษเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะเก่าเลยขายได้น้อยลงเห่ออลูมิเนียมกันหมดแต่ก่อนเมื่อคุณยายยังเด็กอยู่นั้นมีหม้อทองเหลืองเนื้อหนามากหนักถาดทองเหลืองตกมาคุณยายจำได้ว่าใช้ตั้งแต่ก่อนคุณยายเกิดจนคุณยายโตแล้วก็ยังใช้ใบเดิมอยู่นั่นเองมันหนาแต่หนักแล้วก็มีของเคลือบหนาตึกสีเทามาจากเยอรมันสวดทรงไม่สวยแต่ทนเหลือหลายและต่อมาก็มีของเคลือบสีอ่อนๆสีเหลืองอ่อนสีขาวสีน้ำเงินมาจากสวีเดนก็หนักหนาพอๆกันแต่รูปทรงสวยกว่ามีสารพัดอย่างนับตั้งแต่ที่ใส่สบู่ถ้วยน้ำหม้อทุกขนาดหลายรูปทรงมีทั้งหูเดียวและสองหูกาน้ำจานกะละมังขนาดต่างๆมายึดครองตลาดแทนสีเทานั้นมันทนมากกาน้ำเนี่ยใช้ต้มมาก่อนคุณยายเกิดซะอีกใช้ทุกๆวันจนน้องคนเล็กก็ยังใช้อยู่หม้อข้าวก็เหมือนกันใช้วางบนโต๊ะใส่ข้าวต้มข้าวสวยทุกๆมื้อจนหม้อนั้นเล็กเกินไปแล้วด้วยมีน้องๆเพิ่มขึ้นโตขึ้นกินจุขึ้นจำต้องเปลี่ยนใหม่ให้โตขึ้นอันที่จริงของทำในเมืองไทยของเราก็มีเครื่องลงหินคือโลหะผสมให้แข็งแรงทำเป็นถาดขันทัพพีผ
ทานต่างๆลงหินทำด้วยทองแดงผสมดีบุกตามส่วนของแต่ละครอบครัวเป็นความลับของเขาเวลามีงานทำบุญสุนทานก็นำเอาถาดขันต่างๆเหล่านี้ออกมาใช้กันลงหินนี้เป็นที่นิยมใช้ในหมู่ของผู้ที่มีฐานะปานกลางถ้าฐานะดีขึ้นก็ใช้เงินแต่เป็นภาระในการขัดเก็บไว้ไม่เท่าไหร่ก็ดำหมองไปขัดเครื่องเงินเป็นงานใหญ่เพราะมันเหนื่อยหนักแรงเมื่อยแขนเอาการอยู่คุณยายเห็นแขกยามที่เฝ้าประตูใช้หม้อทองเหลืองทองแดงถาดขันทองเหลืองทั้งนั้นเมียแขกยามต้องมาขัดแทบทุกวันขัดจนเหลืองอร่ามทองแดงก็วาวด้วยเหมือนกันใช้ไปก็มีการบุบไปบ้างแต่มันก็ยังใช้การได้ดีอยู่นั่นเองด้วยมันหนาทนทานมากพวกแขกยามและแขกอิสลามนั้นก็นิยมใช้หม้อแขกมีฝาแบนๆซ้อนกันได้เป็นเถาไม่กินที่เลยเป็นอลูมิเนียมหนาดีมากปิ่นโตก็อลูมิเนียมหนาดีถึงแม้จะรูปร่างสีไม่สวยแต่มันทนทานเป็นใหญ่ร้านอาหารอิสลามก็ใช้หุงต้มด้วยภาชนะอลูมิเนียมเหล่านี้เป็นประจำทุกๆวันใบหนึ่งใช้นานหลายสิบปีบุบไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นรั้วบ้านคุณปู่ทางด้านโรงงานทำขนมปังและโรงตีกระทะทำด้วยสังกะสีเรือนหลังเล็กหลังน้อยที่ในบ้านก็มุงด้วยสังกะสีแทบทั้งนั้นสังกะสีรุ่นเก่าก่อนคุณยายเกิดนั้นล้วนแต่หนาและหนักทั้งนั้นไม่เคยเห็นผุพังหรือเคยเปลี่ยนเลยมันทนทานมากสังกะสีลูกฟูกก็ใช้มุงหลังคาทำรั้วบ้านถ้าเป็นสังกะสีพื้นเรียบก็ใช้ทำรางน้ำติดชายคาบ้านเพื่อให้น้ำฝนไหลลงโอ่งทุกๆบ้านจะใช้น้ำฝนไว้กินใช้ทั้งนั้นมันทนทานหนามากไม่ขึ้นสนิมเลยทุกบ้านชายคาจะมีรางน้ำและรางกลมเรียบมุมบ้านตรงไปยังองค์น้ำเพราะนั่นคือน้ำประปาจากเทวดาที่ทำส่งลงมาโดยไม่เสียเงินนั่นเองต่อมามีห้างญี่ปุ่นเข้ามาตั้งขายของต่างๆสวยๆงามๆล่อใจลูกค้ามีของใช้ต่างๆรวมทั้งหม้อปิ่นโตอ่างจานต่างๆทั้งเคลือบและกระเบื้องมีลวดลายดอกไม้สีสดสวยล่อใจแต่เคลือบบางกว่าเวลามันพังกระเทาะออกมาจะเห็นชัดเลยว่าเป็นสังกะสีบางๆเคลือบแต่ของจากเมืองเยอรมันและสวีเดนนั้นเป็นเหล็กหนาจึงหนักกว่ากันมากของญี่ปุ่นแบบบางกว่ามากสมกับราคาที่ถูกของมันแล้วที่บ้านมีกระโถนปากแตรสีขาวแดงอยู่ใบหนึ่งมันหนาและทนทานจริงๆใช้จนคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพอของญี่ปุ่นทำส่งมาเหมือนกันเปียบแต่เบากว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยอ่างอาบน้ำเป็นถังเปลใบใหญ่ใช้มาตั้งแต่พี่คนโตจนน้องคนเล็กก็ถังเปลใบนี้ทำด้วยเหล็กหนาหนักมากใหญ่จริงๆอาบได้ตั้ง 2-3 คนเวลาเป็นอีสุกอีใสคุณแม่จะต้มน้ำลูกมะขามดีควายตีให้เป็นฟองลงไปแช่อาบได้ตั้ง3คนเพื่อให้เม็ดทองแห้งเร็วและลบรอยแผลเป็นเร็วๆเล่นกันในอ่างนี้สนุกใช้ซักผ้ารองน้ำใช้ในวันฝนตกมากก็ได้มันยังอยู่จนคุณยายโตมากก็ยังอยู่รั่วไปบ้างก็บัดกรีใช้ต่อไปคุณยายยังคิดถึงมันอยู่เสมอถึงมันจะหนักกว่าอลูมิเนียมก็ตามกระติกน้ำอลูมิเนียมที่ใช้สะพายไปกินน้ำผ้าหุ้มหนูกัดขาดคุณแม่ก็เย็บผ้าหุ้มใหม่อีกเดิมเป็นกระติกน้ำสำหรับเดินป่าของคุณพ่อใช้เวลาไปตรวจราชการในป่าไกลๆมันจุน้ำได้ดีมากทั้งดื่มทั้งล้างหน้าให้สดชื่นด้วย
นอกจากกระติกน้ำนี้ยังมีหม้อข้าวสะพายมีหม้อใส่ข้าวแล้วชั้นบนใส่กับข้าวอลูมิเนียมสะพายบ่าอีกข้างไปหม้อทหารแบบนี้ทางราชการทหารสั่งมาให้ทหารใช้ในกองทหารทนทานมากใช้ได้ทนทานไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นถึงบุบก็ยังใช้ได้อีก